ชื่อยังมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังปฏิหารกับผมบั้มกษัตริย์มหาราชวันนี้บั้มจะพาผู้ชมมาที่วัดโกรกกรากจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัดเก่าแก่อายุไม่น้อยกว่า200กว่าปีประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตศรัทธาของคนไทยทั้งชาติรวมถึงศาสนิกชนหลากหลายชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประวัติที่มาที่ไปของวัดเป็นมาอย่างไรและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปที่วัดโกรกกรากเป็นตำนานขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับอยากทราบประวัติวัดโกรกกรากไหมครับประวัติที่มาเป็นมาอย่างไรและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปู่มีที่มาอย่างไรทำไมชาวบ้านถึงนิยมศรัทธานำแว่นตาดำมาถวายให้กับหลวงพ่อปู่ตอนนี้นะครับบั้มอยู่กับมหากุ้งแล้วเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันดีกว่าครับนมัสการครับมหาครับสวัสดีครับโยมครับผมมหากุ้งครับขออนุญาตใช้คำแบบสบายๆได้ไหมครับผมได้ดีครับครับผมเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับชมได้อย่างเข้าใจนะครับได้ครับโยมพอดีว่าวัดโกรกกรากเนี่ยเราอาจจะทราบแล้วว่าเห็นอุโบสถหลังโตๆมีถนนอยู่ข้างล่างแต่ที่มาที่ไปเห็นว่ามีประวัติยาวนานเลยอยากให้มหากุ้งนะครับถ่ายทอดเรื่องราวของวัดโกรกกรากนะครับได้ครับโยมก็แรกเริ่มเดิมทีนะโยมนะวัดโกรกกรากเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่อายุอานามก็ประมาณใกล้ใกล้ๆ300ปีแล้วนะโยมนะตั้งแต่สมัยชุมชนชาวจีนย้ายอพยพมาด้วยเรือสำเภาประมาณนู้นนะครับโยมครับผมนะครับต่อมานี่ก็เปลี่ยนดำรงตำแหน่งเจ้าวาดหลายท่านหลายรูปนะครับจนมาถึงหลวงปู่กลับนะครับครับหลวงปู่กลับก็เป็นเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านนิยมศรัทธามีความรักใคร่กับหลวงปู่กลับอย่างมากนะครับโดยเฉพาะนะครับชาวเรือชาวตังเกนะครับจะขึ้นกับหลวงปู่กลับอย่างเยอะมากนับในสมัยนั้นนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับยิ่งหลวงพ่อองค์ปัจจุบันด้วยแล้วเนี่ยยิ่งมีความรักความศรัทธาอย่างมากเลยนะครับครับผมเห็นว่าที่วัดโกรกกรากแห่งนี้เนี่ยครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าเนี่ยเสด็จประพาสต้นไปแขวงเพชรบุรีมาแวะที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนั้นเป็นเรื่องนานแล้วนะโยมนะอ๋อนานแล้วนะครับผมครับผมครับผมนานแล้วมาสักการะองค์หมดองค์หลวงพ่อปู่กับอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดนะโยมอ๋อครับผมแล้วที่มาที่เขาบอกว่าทำไมพระถึงใส่แว่นตาดำทำไมคนถวายแว่นตาดำให้หลวงพ่อปู่นี่คืออะไรครับครับผมต้องย้อนกลับไปสัก 40-50 ปีนะโยมนะณตอนนั้นเนี่ยการแพทย์บ้านเราอ่ะก็คือไม่เจริญเอาง่ายๆเลยนะก็คือรักษากันตามมีตามได้นะครับรักษาทางหมอก็ไม่หายทางนั้นก็ไม่หายนะครับชาวบ้านก็ได้มาบนบานศาลเจ้ากับหลวงพ่อปู่นะมาขอพรกับหลวงพ่อปู่ว่าขอให้รักษาตาหายนะครับตาเจ็บตาแดงกันเป็นกันเยอะนะครับก็มากราบไหว้หลวงพ่อปู่เสร็จนะครับก็หายจริงๆหายจริงๆแล้วทีนี้เขาก็เลยเอาแว่นตามาถวายองค์หลวงปู่ถวายแล้วเสร็จแล้วก็เอามาใส่ให้หลวงพ่อปู่ด้วยเหมือนเสมือนว่าเนี่ยดวงตาหายได้เพราะหลวงพ่อปู่ก็เลยเอาสิ่งที่เหมือนตัวแทนของดวงตาก็คือแว่นตาใช่ครับแล้วที่มาใส่ให้หลวงพ่อปู่ครับครับมากุ้งครับทำไมที่มาที่ไปปัจจุบันเป็นแว่นตาดำหมดเลยอันนี้ก็เป็นเทรนเป็นเทรนหมายความว่าแต่ก็ใช้ได้ทุกใช้ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับผมขอให้เป็นแว่นตาก็ถ้าญาติโยมมาสักการะหลวงพ่อปู่แล้วเนี่ยอยากจะถวายแว่นตาก็ได้หมดนะโยมอ๋อครับผมส่วนใหญ่ญาติโยมที่มาสักการะบูชาไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขอเรื่องดวงตาสายตาเนี่ยขอเรื่องอะไรเป็นหลักครับเรื่องทำมาหากินนะโยมนะเรื่องทำมาหากินขอให้มีความเจริญทั้งด้านหน้าที่การงานค้าขายรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้นะครับโยมเขาก็จะมาบนบานขอพรหลวงพ่อปู่นะครับที่พึ่งทางใจนะโยมนะครับผม อยากให้หลวงพี่จำลองได้ไหมครับว่าเวลาขอเนี่ยมันมีเคล็ดลับมีทริคอะไรไหมครับที่เขาขอแล้วสำเร็จครับก็เวลามาขอเนี่ยก็ต้องอันดับแรกต้องตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะโยมนะนึกถึงองค์หลวงพ่อปู่นะครับมาขอพรมาขอต่อหน้านะครับมาถึงก็มาขอพรลูกมีความเดือดร้อนขัดข้องตรงไหนก็บอกหลวงพ่อปู่เขาแล้วก็ขอแต่ส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จกันทุกรายนะโยมนะครับผมเราเอาแว่นให้ก่อนได้เลยไหมครับหรือว่าเสร็จก่อนค่อยได้แล้วแต่โยมแล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ได้แล้วแต่โปรโมชั่นของโยมครับผมครับผมในส่วนของวัดโกรกกรากแห่งนี้นะครับย้อนกลับไปในช่วงที่มีชาวเรือเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าชาวเรือบางคนเนี่ยทะเลาะกันผลักกันตกทะเลมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับก็
เป็นเรื่องเล่าของคนรุ่นเก่านะโยมนะเขามาเล่าให้ผมฟังก็มีบ้างนะครับจะยกตัวอย่างก็คือทะเลาะกันบนเรือตีกันแล้วก็โดนตกเรือไปอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ตกเรือเนี่ยเขาห้อยเหรียญหลวงพ่อปู่อยู่นะครับเขาก็เลยยกมือเอาเหรียญนะยกมือไหว้แล้วก็ขอพรว่าถ้าลูกรอดกลับมาลูกจะมาบวชให้7วัน7คืนรอดจริงๆ7วัน7คืนอยู่กลางทะเลนะใช่ครับโยมใช่แต่ก็จะมีเคสแบบนี้ประมาณ 2-3 เคสนะครับไม่ได้มีเคสเดียวไม่ได้มีเคสเดียวเกิดบ่อยมากใช่ครับใช่คนที่มาบวชเนี่ยปัจจุบันเป็นพระอยู่ไหมครับหรือว่าไปแล้วอ๋อน่าจะมรณภาพไปแล้วหลายปีแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเห็นว่าที่วัดโกรกกรากแห่งนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมใจเลยไม่ได้เพียงแค่ชาวไทยพุทธเท่านั้นมีชนชาติอื่นด้วยนะครับผมใช่ครับใช่ครับนอกจากว่าจะมีชาวบ้านนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงสมุทรสาครสมุทรสงครามลาดลีแล้วเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติด้วยนะครับให้ความเคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อปู่อย่างมากยกตัวอย่างเช่นจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะครับเขาก็จะมาแวะหาหลวงพ่อปู่นะครับนำเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพประมาณนี้ครับโยมเมื่อกี้นี้เหมือนมีเคล็ดลับอย่างนึงนะเพราะว่าตอนที่ผมจะข้ามถนนมาเนี่ยมาที่อุโบสถหลังนี้เนี่ยได้ยินเสียงแปะเสียงบีบแตรแป๊บนี่อุ้ยผมยังไม่ข้ามเลยเขาบีบทำไมตกใจครับมันเป็นสัญลักษณ์ของโยมเขาอ๋อยังไงครับเหมือนกับว่าเขาไม่มีเวลาจอดรถยกมือไหว้หลวงพ่อปู่อะประมาณนี้ครับครับเหมือนก็ยกไม่ได้นะปู่นะบีบแทนทักทายอ๋อแสดงว่าตรงนี้คือจุดศรัทธาเลยนะครับใช่ครับใช่และที่เรายืนอยู่นี่คืออุโบสถหลังที่สูงมากเลยใช่ครับทำไมต้องสูงขนาดนี้ครับก็น้ำท่วมฮะอุโบสถหลังเก่าเนี่ยน้ำท่วมหลวงพ่อก็เลยสร้างสูงเลยครับแต่ได้เป็น2ชั้นพื้นที่ด้านล่างจะได้ทำเป็นลานกิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยครับหมายความว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยมีความตั้งใจแล้วว่ามองเห็นแล้วต่อไปสภาพอากาศมันเปลี่ยนใช่ครับใช่เห็นได้ยินคำล่ำลือว่าเมื่อก่อนเนี่ยอุโบสถแล้วก็พื้นที่วัดเนี่ยอยู่กลางแม่น้ำเลยใช่ครับจะขยับออกไปทางด้านแม่น้ำอีกประมาณ20เมตร30เมตรประมาณนี้ทำไมถึงขยับเข้ามาครับตอนนั้นยังไม่ได้สร้างเขื่อนนะโยมแล้วก็น้ำทะเลน่ะเซาะเข้ามาเป็นเรื่องเล่านะโยมนะครับเรื่องเล่าฝั่งท่าฉลอมกับฝั่งโกกากเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องรอเรือไม่ต้องรอเรือทำไมครับว่ายน้ำข้ามเอาว่ายน้ำข้ามเอามันไม่ไกลเหมือนกับทุกวันนี้ครับใช่ครับใช่พอถึงทุกวันนี้มองไปเกือบกิโลเลยนะใช่ครับค่อนข้างไกลเลยนะครับผมต้องถามคนยุคเก่าครับคนยุคเก่าเขาเล่าให้ผมฟังมาประมาณนี้นะคือในเขตประมาณนี้เลยใช่ครับว่ามันไม่ไกลจนถึงขนาดนี้นะครับสมัยก่อนว่ายน้ำข้ามเอาก็ได้ประมาณนี้อ๋อหมายถึงบ้านใกล้เรือนเคียงอยากไปนู่นไปหาพี่หาน้องว่ายน้ำข้ามเอาเลยนิดเดียวก็ถึงแล้วใช่ครับใช่ประมาณนี้เขายกตัวอย่างนะว่ามันใกล้ๆมันไม่ไกลเหมือนทุกวันนี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพอากาศแล้วก็ภูมิประเทศสมัยนั้นยังไม่ได้สร้างเขื่อนนะครับมันก็เซาะเข้ามาครับผมอุโบสถนี้เพิ่งเกิดมากี่ปีแล้วครับผมอุโบสถนี้สร้างมา10ปี11ปีแล้วครับ11ปีผมบวชพอดีตอนนั้นตอนมหากุ้งบวชพอดีตอนนั้นประมาณปีเท่าไหร่ครับปี56ครับปี56กันยาปี56ครับโอ้ครับผมคือยังมีอุโบสถข้างล่างอยู่ใช่ไหมครับมีครับมีครับแต่ว่าอุโบสถข้างล่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต่ำกว่าเวลาน้ำทะเลหนุนสูงน้ำทะเลจะซึมมาเข้าได้ปัจจุบันมีท่วมไหมครับมีก่อนที่จะสร้างอุโบสถหลังนี้ท่วมครับท่วมแข้งเลยนะโยมน่าแข้งเลยใช่อีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวถึงฐานหลวงพ่อปู่แล้วอ่ะคือข้างล่างเรานี่จะเป็นหลวงพ่อปู่ที่สักการะบูชาใช่ครับครึ่งแข้งแล้วครึ่งแข้งแล้วใช่ครับกำลังจะเข้าโบสถ์พอดีว่าคานประตูโบสถ์มันสูงอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าแต่ข้างนอกเนี่ยครึ่งแข้งแล้วข้างนอกนี่คือน้ำมาหมดแล้วถ้าปลาเข้ามาได้ก็เข้ามาครับผมครับผมตรงนี้เอง11ปีเนี่ยใช้เวลาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับในการสร้างตอนนี้ประมาณ 80% ครับ 80% แล้ว 80% บวกนิดนะฮะที่เหลือก็จะเป็นงานแกะสลักงานประณีตเราเร่งไม่ได้ครับโยมงานแกะสลักนี่ต้องใช้ความประณีตนะครับอีกทั้งช่างมีฝีมือนี่ก็หายากนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกับคำโบราณอ่ะช้าๆได้ปลาเล่มงามช้าๆได้ปลาเล่มงามครับผมที่เราเห็นเนี่ยมันใช้เวลานานขนาดไหนอย่างบานประตูหรือว่าตรงนี้บานประตูนี้ใช้ช่าง5คนนะครับช่าง5คนใช่ครับในการลงฝีมือทั้งหมดใช่ครับในการลงทำงานทั้งหมดทุกขั้นตอนนะครับ5คนระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่ง1ปีครึ่งครับแค่บานประตู2ด้านประกบกันแล้วก็มีหน้าจั่วนิดนึงใช่ครับ1ปีครึ่งใช่ครับแล้วคุณคิดดูสิอุโบสถทั้งหลังคือที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ปูนใช่มั้ยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นอะไรครับเป็นไม้สักทองทั้งหลังครับเป็นไม้สักทองทั้งหลังใช่ครับ
โอ้โหแล้วเห็นคือยกเหมือนยกทั้งต้นมาเลยใช่ครับเสาอุโบสถก็จะเป็นเสาต้นไม้สักทั้งต้นจริงๆครับข้างในก็คือเป็นไม้จริงๆเป็นทั้งต้นเลยเป็นทั้งต้นเลยใช่ครับบานประตูก็ต้องเอาทั้งยกทั้งต้นมาแกะสลักเป็นไม้แผ่นเดียวเลยครับไม่มีต่อไม่มีอะไรเลยอ๋อมีการแกะสลักลวดลายผมเคยไปที่ปราสาทสัจธรรมครับผมที่ชลบุรีแกะสลักไม้เหมือนกันพอมาเห็นที่นี้คือไม่น้อยกว่ากันเลยยิ่งใหญ่เหมือนกันเลยอันนี้ช่างกรมศิลป์มาเองอ๋อเป็นช่างกรมศิลป์มาเองนะครับผมตรงนี้คือต้องใช้ฝีคนที่มีฝีมือจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม้ที่เราใช้เป็นไม้แผ่นใหญ่ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าถ้าไม่มีฝีมือเวลาแกะงานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดความผิดพลาดมันจะเสียเลยแก้ไขไม่ได้เลยแก้ไขไม่ได้ครับอ๋อไม่ใช่ไม้อัดไม่ใช่ปูนปั้นอันนั้นแก้ไขได้ใช่แล้วขอถามนิดนึงครับว่าไม้จำนวนมากขนาดนี้ผมว่าหามาจากไหนก่อนนะครับผมคือเริ่มแรกเนี่ยตอนที่ผมบวชมาเนี่ยหลวงพ่อก็เริ่มซื้อเก็บไว้ครับตรงนั้นส่วนหนึ่งแล้วนะครับหลวงพ่อซื้อมาเรื่อยๆเหมือนท่านวางแผนไว้แล้วว่าต้องซื้อเก็บไว้ถ้าเป็นปัจจุบันสามารถทำได้ไหมซื้อมารวบรวมขนาดนี้ขนาดนี้ก็ต้องมีเยอะอะโยมแต่หลวงพ่อหลักพันเลยไหมครับไม่ถึงน่าจะหลายร้อยเหมือนกันถ้าซื้อทั้งหมดณปัจจุบันนะครับก็คือแพงแน่นอนครับแต่หลวงพ่อเนี่ยคือเขามองอนาคตไว้แล้วครับว่าจะต้องสร้างโบสถ์สร้างอุโบสถหลังใหม่ก็คือหลวงพ่อได้เริ่มสะสมมาตั้งแต่ก่อนจะสร้างประมาณ10ปีแล้วก่อน10ปีแล้วก็คือรวมๆแล้วเนี่ยทั้งสะสมไม้ทั้งการสร้างอุโบสถเนี่ยประมาณ20ปีแล้วก็ประมาณนั้นได้ครับครับใครเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยครับผมจะมีวิศวกรออกแบบให้ครับรูปทรงเนี่ยจะเป็นแบบเดิมเลยนะครับแต่ว่าด้านโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรมพื้นอะไรพวกนี้เสาอุโบสถเงี้ยก็คือมีวิศวกรมาดูแลให้รูปทรงก็คือถอดแบบมาจากอุโบสถที่หลังเก่าแต่ขยายกว่านิดนึงใช่ครับเลยปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงนะประชาชนทั้งหลายที่มาทำบุญมาเยี่ยมชมอุโบสถเนี่ยตรงนี้แข็งแรงแน่นอนมีวิศวกรควบคุมใช่ครับแข็งแรงแน่นอนครับรับประกันได้ครับครับผมอีก 30% เนี่ยมหากุ้งคิดว่าอีกกี่ปีครับไม่เกินน่าจะไม่เกินประมาณไม่เกิน5ปีครับไม่เกิน5ปีตอนนี้67ก็ประมาณนับไปอีก5ปีก็ไปเป็นปี73ประมาณนั้นได้ครับครับสงสัยว่าจะมีการสมโภชครั้งใหญ่เลยมีครับหลวงพ่อเกินไว้แล้วเหมือนกันครับอ๋อครับผมในส่วนของความศรัทธาแล้วก็ศูนย์รวมจิตใจที่นี่ครับผมที่วัดมีกิจกรรมอะไรในการร่วมสร้างกุศลร่วมกันครับก็มีประเพณีโดยทั่วไปนะโยมนะมาฆะเวียนเทียนอาสาฬหะทั่วไปมีงานบุญกฐินมีงานบุญสมโภชองค์หลวงพ่อปู่นะครับมีงานประจำปีนะครับงานประจำปีก็นี่ก็จะมีประมาณเดือนกลางเดือนมกรากลางเดือนมกราครับผม10วัน10คืน10วัน10คืนรวมคืนรองไฟด้วยนะ10วัน10คืนรองไฟไว้ก่อนใช่ครับต้องทดสอบระบบไฟด้วยระบบแสดงว่าใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ครับระดับประเทศครับโยมวันนั้นคนเยอะมั้ยถนนไม่มีคนเดินถนนไม่มีที่ว่างเลยไม่มีที่เดินเลยครับโอ้โหแสดงว่าวันที่15 16มกราเนี่ยก็มาได้ครับมาได้นะครับผมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและใกล้จะถึงแล้วครับช่วงกฐินอยากให้หลวงพี่ประชาสัมพันธ์หน่อยครับครับผมก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมบุญงานกฐินวัดโกกะนะครับครับผมอานิสงส์ของกฐินเนี่ยคร่าวๆคืออะไรครับอานิสงส์ของกฐินนี่ช่วยพระได้เยอะนะครับโยมนะครับยกตัวอย่าง1ข้อแล้วกันนะครับก็คือพระเนี่ยจะไปไหนไปข้างนอกนะครับไม่ต้องพกไตรจีวรไปได้3ผืนนะครับอันนี้ก็แล้วที่สำคัญก็คือ
กฐินเนี่ย1ปีมีครั้งถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับเป็นการถวายผ้านะครับผ้ากฐินนะครับครั้งนึงนะครับ1ปีมีครั้งเดียวนะครับโยมถือว่าเป็นบุญเฉพาะการนั่นเองนะครับที่เขาบอกว่าบุญเยอะอันนี้สูงสูงเนี่ยเพราะว่าจะทำทั้งปีไม่ได้จะต้องมาทำครั้งเดียวเป็นความสมัครสมานสามัคคีในการทำบุญกฐินแต่ละครั้งเนี่ยพอทำปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามีพ่อแม่พี่น้องชาวเมียนมาด้วยใช่ไหมครับที่มาร่วมทำมีครับมีก็จะมีประชาชนชาวเมียนมาเขามาอาศัยอยู่ในตำบลโกกะเหมือนกันนะครับเขาก็จะมาร่วมด้วยเหมือนกันครับเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งพุทธศาสนิกชนที่สำคัญเลยในการร่วมบูรณะวัดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็มาช่วยเยอะเหมือนกันครับโยมครับเมื่อสักครู่เห็นมีการจัดไฟอันนี้คือเตรียมงานอะไรกันครับนี่แหละครับเริ่มทำสายไฟไว้งานประจำปีครับอ๋อเราต้องเริ่มเตรียมงานไว้ก่อนครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยใช่ครับเพราะว่าพื้นที่ของวัดโกกาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างอยู่เหมือนกันนะครับแล้วทีมงานก็มีอยู่ชุดเดียวเขาก็ต้องทำไว้แต่นั้นเดินครับครับผมพื้นที่โดยรวมเนี่ยมีประมาณกี่ไร่ครับประมาณร้อยกว่าไร่นะร้อยกว่าไร่ครับโอ้ที่เราเห็นคือสังเกตตรงนี้แค่บริเวณแค่โบสถ์อุโบสถเฉยๆแต่ขยับไปอีกเป็นอีกพื้นที่นึงก็เป็นวัดเช่นกันใช่ครับโอ้ครับอันนี้มีคณะสงฆ์ประมาณกี่รูปครับพี่ตอนนี้ที่วัดมีคณะสงฆ์ประมาณ50รูปครับโยม50รูปนะครับเป็นมหานิกายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับที่วัดได้เปิดการเรียนนักธรรมด้วยใช่ไหมครับมีนักธรรมตีโทเอกครับในพรรษานะครับแล้วก็จะมีเรียนบาลีเรียนบาลีที่วัดของเราเป็นสำนักเรียนบาลีด้วยเหมือนกันเรียนบาลีเนี่ยพุทธศาสนิกชนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาเรียนได้ไหมได้ครับได้ยินดีเลยครับหลวงพ่ออยากให้มาเรียนด้วยเลยครับยินดีเลยครับครับเขาสอนอะไรบ้างครับก็เรียนเกี่ยวกับคำสอนนะครับเกี่ยวกับการแปลหนังสือภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีจุดเริ่มต้นหลักท่องไวยากรณ์นะครับพอนักเรียนเริ่มแปลได้เสร็จอะไรได้เสร็จก็ย้ายแยกตามห้องไปเรียนตามห้องนะครับก็จะที่วัดเนี่ยก็จะสอนยันประโยค9เลยประโยค9เรียนเป็น9ชั้นเลยใช่ครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นยันจุดจบเลยของการเรียนบาลีอันนี้คล้ายกับนักธรรมไหมครับคล้ายๆกันครับแต่บาลีคือเอาไว้สำหรับตีความพระไตรปิฎกใช่ครับเดี๋ยวบอกว่านักธรรมบาลีแล้วก็นักไม่เหมือนนักธรรมตรีนักธรรมเอกใช่ไหมครับผมคนละอย่างกันนะคนละอย่างครับนักธรรมเนี่ยคือเป็นพื้นฐานพื้นฐานของพระภิกษุบทใหม่แล้วก็ระดับกลางระดับพระเถระใช่ไหมครับครับแต่พระบาลีเนี่ยเอาไว้เรียนไว้เพื่อนะครับตีความของพระไตรปิฎกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นฉบับเต็มฉบับจริงเนี่ยจะต้องเป็นบาลีใช่ครับต้องมาตีความอีกอย่างนึงเองใช่ตรงนี้พอถามนะครับปีหนึ่งเนี่ยมีคนมาเรียนบาลีเยอะไหมครับประมาณ30ถึง50รูปเยอะเหมือนกันนะก็คือมีพระในวัดใกล้เคียงนะครับโยมก็จะมาเรียนด้วยส่วนประชาชนเนี่ยชาวบ้านที่ว่ามาเรียนด้วยตอนนี้ก็มีประมาณ5ถึง6ท่าน5ถึง6ท่านแล้วก็สอบได้ทุกปีนะสอบได้ทุกปีใช่ครับใช่สอบได้ทุกปียากไหมครับก็พอประมาณครับพอประมาณอยู่ที่ความอยู่ที่อิทธิบาท4อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาโอ้โหฉันทะความพอใจต้องมีความรักก่อนความรักก่อนวิริยะต้องมีความภาคเพียรนะครับจิตตะต้องเอาใจฝักใฝ่จดจ่อนะครับวิมังสาก็พิจารณาติตองด้วยพอเรียนเสร็จแล้วก็เอามาพิจารณาติตองในสิ่งที่เราเรียนครับผมบาลีเนี่ยก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเรียนจบนี่มีใบรับรองด้วยใช่ไหมครับผมมีครับผมมีไม่ง่ายครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของพระบาลีเนี่ยคือแพ้คนขยันแพ้คนขยันครับต่อให้เก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ขยันไม่ได้อ๋อไม่ได้คือต้องท่องต้องจำใช่ครับต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆนะครับเราอ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วแต่เราก็ต้องกลับมาอ่านเพิ่มเติมอีกนะครับผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเดือน2เดือนเราก็ต้องกลับมาทวนของเก่าอีกประมาณนี้ครับแล้วก็ทวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมมีเยาวชนที่มาเรียนบาลีด้วยไหมครับมีครับมีน้องตัวเล็กอยู่เป็นน้องผู้หญิงนะครับยังเรียนม .1 ประมาณนี้ม .1 ครับเอ๊ะทำไมเขาถึงมาสนใจเรียนบาลีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาครับครับเขาเป็นศาสนิกชนนะครับโยมเขาศรัทธาอย่างมากเลยนะครับในพระพุทธศาสนามาเรียนทั้งแม่ด้วยนะมาเรียนทั้งแม่ด้วยใช่แม่เขาปีที่แล้วเพิ่งพอสอบผ่านป .1 2ป .1 2ถ้าเปรียบเทียบกับนักธรรมนี่คือประมาณไหนครับก็เป็นพื้นฐานของมันคนละส่วนกันนะคนละส่วนเป็นบาลีใช่เรียกเป็นบาลี1 2คือขั้นที่2แล้วครับเป็นพื้นฐานของการแปลบาลีแปลภาษาพื้นฐานเลยใช่ครับถ้าเหมือนภาษาแล้วก็คือต้องรู้วรรณยุกต์รู้สระใช่ครับใช่รู้สระรู้พยัญชนะรู้การออกเสียงประมาณนี้ครับครับผมน่าทึ่งนะคืออย่างบาลีเนี่ยถ้าเทียบกับภาษาเรียนภาษานี่มันต่างกันไหมครับอาจารย์ต่างกันครับโยมต่างกันอย่างมากเลยครับ
นะครับยากด้วยยากด้วยใช่ครับเราก็ต้องใช้ความจำนะครับใช้ความเข้าใจใช้ในการตีความหมายเพราะอักขระตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้แปลแค่อย่างเดียวนะครับสามารถแปลได้สังขาร4อย่างประมาณนี้หมายความว่าเป็นลักษณะภาษาที่พิเศษอย่างหนึ่งคล้ายๆกับสันสกฤตนะครับผมใช่คล้ายๆกันครับครับผมตรงนี้เองจะปูพื้นฐานให้คนที่เรียนบาลีไปต่อนักธรรมได้ไหมครับอ๋อต้องเป็นนักธรรมตัวต่อบาลีครับนักธรรมไปต่อบาลีแต่ตรงนี้คือเลื่อนขั้นเลยใช่ครับคือมาเรียนบาลีเนี่ยคุณสามารถไปต่อนักธรรมได้ไม่ใช่ครับต้องเป็นนักธรรมตีเป็นนักธรรมตีก่อนใช่ครับแล้วก็ไปต่อบาลีไล่ขึ้นไปอ๋อไล่ขึ้นไปหมายความว่ามันเป็นอีกขั้นนึงเลยใช่ครับผมเข้าใจผิดนะเนี่ยนึกว่าเขาแยกโรงเรียนกันไม่ใช่นะครับเขาแยกชั้นกันชั้นนักธรรมก็คือนักธรรมตรีเสร็จปุ๊บค่อยไปเรียนพื้นฐานบาลีครับก็ยังของผมเนี่ยผมก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมตรีพร้อมกับประโยคหนึ่งสองพร้อมกันครับผมของเรียนคู่กันมามหากุ้งเนี่ยคือนักธรรมตรีขั้นไหนแล้วผมนักธรรมเอกนักธรรมเอกแล้วแล้วก็เรียนทำหกประโยคอ๋อครับตอนนี้ใกล้ละใกล้จะถึง9ประโยคแล้วก็พยายามอยู่ครับโยมยากกว่าเรียนมาเรียนตรีไหมครับปริญญาตรียากครับยากอาจจะยากต่างกันยากต่างกันด้วยแล้วก็มันเป็นภาษาที่เข้าใจค่อนข้างยากเราต้องใช้ความจำแล้วก็ค่อยๆตีความหมายต้องค่อยๆไปค่อยๆไปรวบลัดไม่ได้ครับโยมคำสอนพระพุทธเจ้ารวบลัดไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป1 2 3 4เราจะไป1แล้วไป5หรือไม่ได้อ๋อครับผมมันทำให้เราเปิดการรับรู้ที่ต่างกันไหมก่อนที่จะมาเรียนแล้วก็เรารู้พระพุทธศาสนาเพียงผิวเผินพอมาเรียนนี่มันได้รู้ลึกไหมครับลึกจริงครับคำพูดพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งอย่างมากเลยคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยลึกซึ้งอย่างมากนะครับทำให้เราฝึกไปในตัวด้วยครับโยมชาวตังเกชาวอะไรเนี่ยเขาขับผ่านหลวงพ่อปู่เนี่ยเขาก็จะจุดประทัดในเรือจุดประทัดในเรือเอาเลิกเอาชัยอ๋อนี่คือความเชื่อเลยใช่ครับใช่เป็นการขอพรหลวงพ่อปู่อย่างหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับชาวเรือสำหรับชาวเรือนี่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อปู่นี่แหละใช่เนี่ยก่อนที่เราจะลงไปทำบุญข้างล่างนะครับมาแวะในจุดที่สองนะครับคือชั้นนี้เพราะว่าเป็นจุดพักของนายช่างนะครับพวกควบคุมงานไม้ต่างๆนะครับพระอาจารย์ครับตรงนี้เองนะครับเห็นว่ามีคนที่ควบคุมเป็นมือฉมังเลยใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นโยมน้านะครับตั้งแต่สิทธิ์ครับผมสวัสดีครับนี่ครับโยมน้าครับคุณน้าเป็นนายช่างเลยใช่ไหมครับใช่เลยขออนุญาตนะครับคุณน้าครับผมคุณน้าชื่ออะไรครับชื่อช่างตายอ๋อช่างตายนะครับที่ทำนี่คือเป็นการควบคุมการผลิตใช่ไหมครับคุมทำเลยอ่ะทำเลยรากฐานขึ้นมาเลยอ๋อครับที่เห็นอยู่คือแกะลายเขาใช้อะไรแกะครับทั้งคนทั้งเครื่องทั้งคน CNC ครับถ้าเป็นคนอย่างเดียวเลยเนี่ยมันสำเร็จไหมสำเร็จแต่มันอีกหลายปีครับหลายปีครับอีกเท่าตัวเป็นสิบปีเลยเป็นอีกสิบปีต้องใช้เครื่องด้วยช่วยด้วยไม้ที่เขาเอามาทำอุโบสถเนี่ยที่แกะกันเป็นไม้อะไรครับไม้สักไม้สักเลยครับสักทองทำไมต้องเลือกไม้สักทองครับมันจะหายากแล้วมันจะดีด้วยครับอ๋อคือทนด้วยทนทุกอย่างแล้วก็แข็งแรงใช่ไหมครับปัจจุบันหายากไหมครับไม้สักไม้สักตัวนี้ใช้สักพม่าทั้งนั้นเลยไม้สักไทยใช้ไม่ได้จะอ่อน
20ปี30ปีสักพม่าเป็น100ปีขึ้นไปรวมๆอยู่นี่มูลค่าสูงไหมครับค่าไม้ก็ประมาณ500กว่าล้านนะเฉพาะไม้อย่างเดียวค่าแรงยังไม่คิดเนี่ย500กว่าล้านค่าแรงที่ยังไม่คิดคือกี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วครับเริ่มตั้งมาถ้าตีเป็นเดือนเนี่ยตกเป็นคนละเท่าไหร่ครับบอกไม่ได้เพราะว่าอ๋อครับตรงนี้ใช้องค์ความรู้เยอะไหมครับมันต้องประสบการณ์ด้วยครับความรู้ก็ประสบการณ์เพราะหลังนี้มันต้องเป็นช่างทำวัดโดยตรงเลยถึงจะทำได้คือต้องมีความรู้เรื่องพุทธศิลป์พวกลวดลายด้วยใช่ไหมครับรู้หมดทุกอย่างการช่างปูนช่างเหล็กช่างอะไรผสมกันหมดไม่ใช่แค่ช่างเดียวนะคุณผู้ชมนะคือต้องรู้ทุกอย่างมีทั้งช่างปูนช่างเหล็กเพราะว่ามันต้องรู้มาตราส่วนนะครับที่แกะลายคือลายอะไรครับขออนุญาตก็ลายครับผมตรงลายเขาเรียกลายอะไรครับคุณนะอุ้ยไม่ต้องยกก็ได้ละหนักเป็นลายที่มีเรียกลายครับผมเขาเรียกลายอะไรครับแต่ลายพุทธานลายพุทธานครับอันนี้เป็นแบบลูกกงลูกกงบันไดลูกกงบันไดครับนี่คือเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการแกะสลักลายทั้งหมดเนี่ยครับก็อีกคนก็อีกประมาณ 70% 70% ครับภายในโบสถ์นะครับที่เราเห็นนี่คือโครงสร้างข้างนอกคำนวณแล้วอีกประมาณ4ปีประมาณ4ปีครับพวกลายทั้งหมดนี่ถึงจะเสร็จครับคืออันนี้ขั้นตอนนี้ยากไหมก็ยากเหมือนกันครับก็ประสบการณ์แล้วเราก็ไม่ยากทำไปถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วขึ้นตัวโบสถ์นี่แล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรไหมครับในการทำงานทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเจ้าวาดก็ดีสั่งอะไรแกก็เอาทุกอย่างตามใจมั่งปรึกษาแกมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมถ้าเอาจริงๆเลยงานช่างไม้ทุกวันนี้เนี่ยหายากไหมหายากครับเพราะตรงนี้จะมีคนไทยไม่มีแล้วอ่ะก็มีพวกพม่าอะไรแล้วช่างวัดเนี่ยหายากแล้วตอนนี้ต่อไปเพราะรุ่นผมก็ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีใครสืบทายแล้วไม่มีทายาทสืบทอดไม่มีทายาทแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วครับน้าตายหรือช่างตายเนี่ยอยากให้ช่างตายฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยพุทธศาสนิกชนนะครับได้เห็นลวดลายความสวยงามความวิจิตรแบบนี้แล้วเชิญชวนมาทำบุญหน่อยครับก็ถึงที่เราพูดเนี่ยช่วยมาทำบุญให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีครับผมวันนี้ขอบคุณช่างต่ายมากเลยครับคุณครับผู้ชมครับหลังจากที่ลงมาจากชั้น2ของอุโบสถแล้วนะครับตอนนี้มัมอยู่ข้างล่างในจุดที่ทำบุญสักการะนะครับจะไปกราบไหว้อดีตเจ้าอาวาสกันนะครับมาทางนี้เลยครับนี่ก็หยิบดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วนะครับก็มาจุดกันตรงนี้เลยแต่แนะนำนะครับให้แกะเอาเทียนและธูปแยกออกจากกันนะจะได้ไม่ไหม้เพราะว่าถ้าเขาผูกไว้กับกันเนี่ยเดี๋ยวเทียนเขาจะไหม้ตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะครับมาจุดเทียนก่อนเลยจุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับปักไปเลยส่วนที่เหลือคือธูปนะครับนี่เขาก็มัดไว้เรียบร้อยแล้วเบื้องหน้าที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นอดีตเจ้าวาดคือหลวงปู่กลับที่ผู้คนเนี่ยเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับวัดเจริญรุ่งเรืองได้เพราะว่าหลวงปู่กลับเลยนะครับคือจุดเริ่มต้นเลยเอาล่ะครับวันนี้เราก็มากราบสักการะหลวงปู่กลับอดีตเจ้าวาดพร้อมกับหลวงพ่อแพกันนะครับยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมครับตรงนี้มีเซียมซีด้วยถ้าใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะหรือถือเป็นเคสก็สามารถเสี่ยงได้อ่ะเดี๋ยวเราลองเสี่ยงให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับเลขอะไรมาแล้วอุ๊ยมา2ตัวนะครับเลขที่ได้นะครับนี่เลยนะครับได้3ตัวนะครับผม18แล้วก็23นะครับโอเคครับ
อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเราไปปิดแผ่นทองกันดีกว่าครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกส่วนไหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงฝ่ามือนะครับหรือรอยพระพุทธรอยพระบาทของหลวงปู่กลับนะครับขอให้โชคดีสิริมงคลเกิดขึ้นนะครับมาที่หลวงพ่อแพรกันนะครับเราทำอาชีพพิธีกรก็ติดที่ปากไปเลยนะครับการเจรจาสื่อสารนะครับจะได้ประสบความสำเร็จนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับเหลืออีกใบหนึ่งนะครับแผ่นทองคำเปลวของบั๊มจะติดที่ใบหูนะครับจะได้รับรู้และได้ยินสิ่งดีๆนะครับไม่ติด นะครับผมอุ้ยดื้อดื้อดื้อเรียบร้อยนะครับผมก็สาธุสาธุสาธุพร้อมกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปจุดถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเริ่มต้นจากการสักการะอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่กลับและหลวงพ่อแพนะครับตอนนี้นะครับมาถึงไฮไลท์ของวัดโกรกกรากแล้วนะครับก็คือการเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อปู่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะกันก่อนดีกว่านะครับจุดนี้จะพิเศษอย่างนึงครับคือมีแว่นตาดำเตรียมพร้อมให้กับเราด้วยนะครับใครที่อยากอธิษฐานขอพรก็สวมใส่แว่นให้กับหลวงปู่นะครับหรือถวายไว้กับหลวงปู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปจุดธูปเทียนก่อนเข้าไปอธิษฐานกันนะครับตามมาเลยครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในวิหารนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ประจำวัดโกรกกรากนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อปู่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุยาวนานมากกว่า500ปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานขอพรให้กับแฟนๆรายการพลังปฏิหาริย์กันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือประวัติที่มาที่ไปของวัดโกรกกรากวัดเก่าแก่โบราณที่มีอายุมากกว่า200ปีพร้อมกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำวัดโกรกกรากหลวงพ่อปู่ศูนย์รวมใจของคนทุกชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวรามันชาวเมียนมานะครับต่างก็มาสักการะบูชาคนที่หวังในเรื่องโชคลาภการงานก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคดวงตานะครับก็มาถวายแว่นตาเพื่อเป็นการขอพรแล้วเป็นการฝากบอกว่าขอพรได้สำเร็จแล้วนะที่นี่เองนะครับใครสนใจศรัทธาสามารถมากราบไหว้ที่วัดโกรกกรากจังหวัดสมุทรสาครวันนี้เวลาหมดแล้วรายการพลังปฏิหาริย์บัมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ